สวัสดีจ้าเรารู้จักกันใช่ไหมแน่นอนใครๆก็ย่อมรู้จักถังขยะที่แสนดีและฮอตสุดๆในบ้านใครๆก็ใช้งานชั้นกันทั้งนั้นใช้ทั้งวันด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำมาละมาละยินดีบริการค่ะโอ๊ะมาเยอะๆเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหรู้แหละว่าฮอตแต่เนี่ยจะเยอะไปไหมเนี่ยไหนดูสิใส่อะไรมาบ้างโอ้บางอันลองดูดีๆเอากลับไปใช้ใหม่ได้เลยนะส่วนบางอันก็เปียกแฉะเลยเนี่ยเปื้อนไปหมดแล้วเอามารวมกันแบบนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้ต้องขอตัวช่วยซะแล้วล่ะยูฮูเพื่อน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 เย้มาแล้วมาแล้วขอแนะนำตัวก่อนถังสีเหลืองแบบผมพร้อมรับขยะที่จะเอาไปทำกลับให้มาใช้ใหม่ได้เขาเรียกว่าขยะรีไซเคิลส่วนฉันถังสีเขียวรักธรรมชาติใส่มาเลยพวกขยะเปียกแบบนี้ต้องแยกเอาไว้เลยนะถ้างั้นฉันถังสีน้ำเงินขอเป็นใส่ขยะทั่วๆไปก็แล้วกันทีนี้มีถังขยะต่างกัน3ใบแล้วมาลองแยกขยะกันดีกว่าขยะอันนี้ใส่ถังไหนนะใช่แล้วกล่องนมเด็กๆล่ะใส่อันไหนถูกต้องเลยครับโอ้ขยะเปียกแบบนี้ถังไหนดีใช่เลยแล้วพวกใบไม้กิ่งไม้แบบนี้ล่ะถังไหนดีนะถูกต้องเลยจ้าเก่งมากๆเลยนะขวดพลาสติกแบบนี้ใส่อันไหนดีนะต้องถังสีนี้แหละสุดยอดมากๆเปลือกผลไม้ล่ะถังไหนเก่งมากๆเลยขยะก่อนทิ้งก็จะเหลือขยะในถังของฉันน้อยลงแล้วเห็นไหมล่ะขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคิลเสร็จแล้วขยะทั่วไปหลอดแกะกระดาษทิชชู่ถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเศษกาแฟขยะเปียกก้างปลาเปลือกกล้วยเปลือกแตงโมเศษดอกไม้เศษใบไม้ขยะรีไซเคิลได้แก่กระป๋องน้ำอัดลมกล่องนมขวดน้ำว้าวจริงด้วยสิถ้ามีแค่สีก็อาจจะลืมไปว่าต้องทิ้งถังไหนนะใส่สัญลักษณ์ไปสักหน่อยชัดเจนแยกได้สบายขอบคุณเด็กๆด้วยนะจ๊ะ yeah. ใครรู้บ้างจ๊ะว่าทำไมเราถึงควรแยกขยะก่อนทิ้งเพราะถ้าเราทิ้งขยะทุกอย่างรวมกันขยะของเราก็จะกองใหญ่มากแล้วก็เน่าเสียแบบนี้ยื้ยไม่ไหวนะทั้งที่จริงๆแล้วของบางอย่างยังเอากลับมาใช้ใหม่ได้อยู่เลยอย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมขวดพลาสติกหรือกระดาษเขาเอาไปผลิตอีกครั้งกลายเป็นของใหม่ๆให้เรากลับมาใช้ได้อีกด้วยแล้วถ้าเป็นพวกเศษผักเปลือกผลไม้ที่เป็นขยะเปียกแบบนี้นะเราเอาไปทำปุ๋ยหมักไว้ใส่บำรุงต้นไม้ให้โตไวๆได้ด้วยนะ
ก็เพราะว่าของบางอย่างในกองขยะยังเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยเราก็เลยต้องแยกออกมายังไงล่ะจ๊ะป้าเจาะให้ขาผมท้องหมดเลยว้าวสิ่งประดิษฐ์จากการกระดาษทิชชู่ผมเชื่อจริงจอกสนุกมากเลยศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ